ความเคลื่อนไหวล่าสุดกองทัพ The Rapid Bangkok Glass ที่มีโปรแกรมบุกเยือนราชบุรีวิทย์ผล FC ในศึก Delta Thai Premier League วันพุธนี้โดยในช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาบรรดานักเตะของทีม BG ได้ลงฝึกซ้อมในสนามฝึกซ้อมของทีมราชบุรีมิตรผลโดยมีโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดกุนซือของทีมคุมซ้อมอย่างใกล้ชิดโดยใช้เวลา1ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นโดยหลังจากการฝึกซ้อมเจ้าเบนซ์พีระพงษ์พิชิตโชติรัตน์มิดฟิลด์เจ้าภาพของทีม BG ได้กล่าวว่าสภาพความพร้อมของทีมในตอนนี้ถือว่านักเตะมีความพร้อมกันทุกคนโดยเกมนี้นักเตะทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าผลการแข่งขันที่ดีให้ได้โดยเชื่อว่าทีม BG จะมีแต้มกลับบ้านแน่นอนไม่ว่าจะเป็น1หรือ3แต้มเพื่อมอบให้กับแฟนบอลที่คอยให้กำลังใจทีมมาโดยตลอดโดยการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2014ระหว่างราชบุรีมิตรผล FC พบบางกอกเอฟซีจะแข่งขันในวันพุธที่22ตุลาคมนี้ณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีเริ่มแข่งขันเวลา 18:00 น.และถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD 2 True Vision ช่อง667ทุกคนก็โอเคนะครับแบบลืมเกมที่ผ่านมาแล้วก็มุ่งมั่นกับเกมต่อไปที่เหลืออะไรเงี้ยทุกคนก็มุ่งมั่นครับว่ายังไงมาเจอราชบุรีก็มีสมาธิกับเกมทุกคนนะก็ตั้งความหวังอยู่นะครับก็ต้องมีแต้มกลับบ้านไม่1ก็3ครับเดี๋ยวยังมีเวลาครับฝากให้แฟนๆเข้ามาเชียร์กันครับเพราะมีเกมในบ้านอีก2เกมนะครับยังไงก็ให้เข้ามากำลังใจแล้วก็ไปเชียร์กันแมตช์ชิง FA Cup ด้วยครับ